วันนี้แฮชแท็กที่เกาะติดกันก็คือเลิกเรียนไปกระทรวงครับเป็นแฮชแท็กที่นำโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับโดยนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเดินทางไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับตามแฮชแท็กบอกเลยคือว่าเลิกเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่กระทรวงกันกระทรวงที่ว่าเนี่ยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้พวกเขาก็ไปรวมตัวกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาตรงนะครับคุณผู้ชมโดยกลุ่มนักเรียนมีทั้งชายและหญิงนะครับตั้งชื่อกลุ่มว่านักเรียนเลวคำว่านักเรียนเลวเนี่ยเป็นชื่อกลุ่มนะครับที่พวกเขาตั้งกันเองซึ่งเป็นคำที่ย่อมาจากนักเรียนเลวในระบบการศึกษาที่แสนดีนะครับเจตนาของการตั้งชื่อนี้เนี่ยก็เหมือนที่จะตั้งใจที่จะประชดประชันกระแทกกระทันไปที่ระบบการศึกษาไทยนะครับที่ออกแบบเอาไว้ว่านักเรียนเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามอย่างที่กระทรวงศึกษาธิการที่ทางโรงเรียนวางเอาไว้ทำให้นักเรียนหลายคนนั้นกลายเป็นนักเรียนเลวไปได้ทั้งที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำอะไรที่มันผิดมนุษย์มนาหรือว่าทำผิดตามกฎโรงเรียนที่ออกแบบเอาไว้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปแต่ว่านี่คือบรรยากาศครับคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาตรงนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยไปรวมตัวกันโดยนัดกันเอาไว้ว่าจะไปเป่านกหวีดขับไล่ในณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการสาเหตุที่จะไปเป่านกหวีดเนี่ยเพราะว่าถ้าย้อนกันไปสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับคุณณัฐพลเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนนำกปปส.นะครับแล้วก็ได้มีการเป่านกหวีดในระหว่างที่มีการชุมนุมกปปส.จนทุกวันนี้เนี่ยก็มีคำครหานะครับว่าจากวันนั้นที่ไปชุมนุมเป่านกหวีดวันนี้เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าไปชุมนุมเพื่อที่จะล้มรัฐบาลชุดเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้กลุ่มนักเรียนวันนี้เดินทางไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปเป่านกหวีดไล่รัฐมนตรีณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับโดยวันนี้บรรยากาศเวลา16นาฬิกาตรงหลังจากที่มากันพอสมควรแล้วเนี่ยแกนนำก็ได้ขึ้นพูดนะครับเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการคุกคามนักเรียนนะครับโดยฝั่งของรัฐมนตรีฝั่งของกระทรวงเนี่ยคนแรกที่เดินทางออกมาก็คือคุณประเสริฐบุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่เดินทางออกมาเพื่อสังเกตการชุมนุมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วง1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงบรรดานักเรียนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรอะไรเป็นสาเหตุที่พวกเขาเนี่ยไปรวมตัวชุมนุมกันแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับรัฐมนตรีด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนักเรียนกันก่อนเราสัมภาษณ์มา 3-4 คนไปฟังกันว่าสาเหตุลำดับขั้นตอนอะไรที่ทำให้เขามารวมตัวกันแล้วอะไรที่ต้องการให้รัฐมนตรีได้ยินบ้างครับนักเรียนนะผมเพราะว่ายังมีครูบางคนที่ยังใช้ไม้ตีนักเรียนอยู่ทั้งที่กฎกระทรวงบอกว่าห้ามลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงแต่ก็ยังมีคนที่ไม่สนใจในกฎกระทรวงอยู่แล้วก็ยังทำกฎแล้วก็ยังทำในตอนตีเด็กอยู่ครับโรงเรียนละเมิดสิทธินักเรียนคุณครูลงโทษเด็กหรือว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นสิทธิของเด็กก็คุณก็ถูกสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนนะคะลิดรอนไปกระทรวงออกกฎมาโรงเรียนไม่ทำตามแต่กระทรวงไม่มีท่าทีหรือว่าไม่มีมาตรการอย่างเด็ดขาดที่จะมาจัดการตรงนี้ขออีกถามอีกนิดนึงค่ะเรื่องของวันนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างที่แบบรัฐมนตรีออกมาตรงนี้อ่ะเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างน้อยๆก็คือเราอาจจะไม่ได้เห็นมากนักที่เหล่าผู้บริหารเหล่าคนที่มีตำแหน่งสูงๆเนี่ยได้ออกมารับฟังการชุมนุมเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นการดีเบตตอนเลือกตั้งครั้งก่อนเราก็ไม่ได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีออกมาดีเบตด้วยนะครับในครั้งนี้เราได้เห็นท่านรัฐมนตรีออกมารับฟังแล้วก็มีการกลับไปต่อแถวด้านหลังซึ่งอาจจะทุลักทุเลนิดนึงแต่เราก็ได้เห็นว่าโอเคอย่างน้อยท่านก็ยังออกมารับฟังออกมาพูดแต่การที่ท่านออกมาแล้วผมก็อยากให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่เราจะพูดไปในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับในเรื่องอารมณ์ผมอาจจะต้องขอโทษไปนะครับแต่ในเรื่องที่เราเรียกร้องไปเนี่ยเราอยากให้ท่านได้รับฟังและตอบสนองต่อเรายินดีที่จะเข้าไปพูดคุยตัวผมนะครับยินดีที่จะเข้าไปพูดคุยเราอยากทำงานร่วมกับท่านเราอยากรู้ว่าภายในมันเป็นอะไรเป็นยังไงปัจจุบันถึงได้เป็นแบบนี้การออกมาในครั้งนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านรัฐมนตรีเพียงแต่ด้วยตำแหน่งของท่านนะครับแล้วเราเห็นกันมาว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี41จนถึงตอนนี้22ปีแล้วเด็กหลายคนยังไม่เห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรแล้วในเมื่อท่านอยู่ในรัฐบาลที่ค่อนข้างเราค่อนข้างจะแสดงออกกันอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยนะครับทำให้ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบได้ต้องมากขึ้นกว่านี้ท่านจะต้องทำงานหนักมากกว่านี้ผมเข้าใจว่าท่านอาจจะทำงานหนักอยู่แล้วนะครับแต่ท่านอาจจะต้องตอบสนองให้ตรงประเด็นมากกว่านี้ผมไม่ได้เกลียดนะครับแต่เราอยากเรียกร้องให้ท่านสนองต่อเราเท่านั้นเองเรื่องครูค่ะนักเรีย
เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณณัฐพลทีพสุวรรณครับท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับให้เล่าให้ฟังหน่อยครับบรรยากาศวันนี้ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยคนบอกว่ามีถึงขนาดว่าเชิญให้ท่านเนี่ยไปต่อคิวตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศที่หน้ากระทรวงเป็นยังไงนะครับครับก็ผมเดินออกไปก็คิดว่าจะได้มารับเรื่องต่างๆที่เป็นจุดกังวลของนักเรียนนะฮะแล้วก็น้องๆก็ไม่ได้ให้เข้าไปที่เวทีนะครับก็ให้ไปต่อแถวฟังก็มีปัญหาครับผมก็เดินไปรับฟังจากข้างหลังแต่วันนี้เสียงก็ไม่ค่อยได้ยินมากเท่าไหร่แต่ก็ได้มีการพูดคุยกันกับกลุ่มนักเรียนที่อยู่ทางข้างหลังนะครับแล้วก็รับทราบปัญหาต่างๆของเขาซึ่งผมต้องยอมรับอย่างนึงว่าวันนี้เนี่ยปัญหาหลายสิบเรื่องที่มีการพูดคุยกันเนี่ยเป็นปัญหาของการศึกษาไทยไม่ใช่เป็นปัญหาหลักๆคือการเมืองอย่างที่เราคิดกันครับเด็กๆเนี่ยเขาคงมองอนาคตของเขาและเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มองว่าอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ทันกับสถานการณ์ของการแข่งขันของโลกในปัจจุบันนะครับเขาก็ยกประเด็นขึ้นมาหรือบางเรื่องที่เขาอาจจะมองว่ามันไม่น่าเป็นประเด็นหลักๆในเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาไทยเขาก็ให้ข้อมูลมาหรือว่าบางเรื่องที่เขาอาจจะมองว่าอันนี้ยังเป็นเรื่องของการคุกคามอยู่การใช้อำนาจที่น่าจะให้สิทธิเสรีภาพกับนักเรียนมากกว่านี้นะครับก็เป็นเรื่องประเด็นที่ผมได้รับฟังมาก็ดีใจครับที่น้องๆเนี่ยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาคืออะไรผมไม่อยากจะบอกว่าสิ่งที่น้องๆเสนอมาเราทำอะไรไปถึงไหนเพราะเรามีการทำอยู่ตลอดเวลาก็รวบรวมเรียบเรียงนะครับแล้วผมก็จะรวบรวมเรียบเรียงเนี่ยทั่วทั้งประเทศในส่วนของมัธยมเนี่ยในจะประกาศไปพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รับมาภายในสัก2อาทิตย์นะครับแล้วเราก็จะมาดูไฮไลท์มันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างในการศึกษาของไทยแต่หลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าประมาณ 80% เนี่ยเราทำอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการยังเห็นไม่ชัดว่าแล้วเรากำลังจะแก้การพัฒนาในส่วนตรงนี้ยังไงครับคุณณัฐพลมีปัญหาไหนเด่นๆเลยมั้ยครับอยากให้ยกตัวอย่างหน่อยว่าที่ฟังมาวันนี้เนี่ยเห็นตรงกันเลยแล้วว่ามันควรจะต้องแก้อย่างเร็วที่สุดเนี่ยครับครับผมว่าเรื่องหลักสูตรครับที่อาจจะไม่ทันสมัยเขาอาจจะยกตัวอย่างอะไรบางอย่างมาที่ผมเองผมก็ไม่มีทางลงไปรู้ถึงขนาดว่าหน้า18ของเรื่องสุขศึกษาเป็นยังไงแต่น้องเขาก็ไฮไลท์มาซึ่งพอผมรับทราบเนี่ยผมก็โอเคยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นจริงนะครับเรื่องของการสร้างสมรรถนะของเด็กแต่ละคนตามบริบทของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมเตรียมจะแก้อยู่แล้วนะครับครับเขาต้องการบอกว่าอย่าเอาไม้บรรทัดมาวัดความสามารถของแต่ละคนหรือว่าเอาสแตนดาร์ดมาครอบว่าเด็กทุกคนต้องออกมาเป็นรูปแบบนี้เนี่ยซึ่งอันนี้ผมยินดีเพราะอยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนของเราซึ่งได้เรียนท่านนายกไปแล้วเมื่อวันที่ทำกิจกรรมร่วมกับท่านนายกครับนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป้าตรงกันนะครับหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเปิดรับฟังความคิดเห็นอันนี้ผมพร้อมจะประกาศออกไปเรื่องของทรงผมนะครับผมก็มีปัญหาเมื่อสักครู่ก็ได้สั่งการทางผู้บริหารกระทรวงนะครับให้ไปหาแนวทางที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเราประกาศไปอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างนะครับก็ทำให้ความสับสนนั้นหายไปก็น่าจะแก้ได้ท่านครับตอนนี้เนี่ยภาพข่าวเนี่ยเห็นท่านเนี่ยนั่งลงไปอยู่ข้างเคียงกับบรรดานักเรียนนะครับคือทางนึงเนี่ยคนก็โอ้โหบอกว่าท่านเนี่ยแหมเสียหน้าเลยหรือเปล่าเด็กเนี่ยไล่กลับไปให้ต่อคิวแต่ว่าท่านอาจจะมองได้อีกทางนึงไหมครับว่านี่คือภาพบรรยากาศที่ควรเป็นก็คือว่าระดับรัฐมนตรีกับนักเรียนเนี่ยก็อยู่เท่าเทียมกันหรือยังไงครับครับผมจะไปเสียหน้าอะไรครับผมก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงที่มีความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาฉะนั้นผมรับฟังความคิดเห็นของเขาส่วนความเหมาะสมเขาจะให้ผมไปยืนข้างหน้าข้างหลังถ้าผมไม่ไปยอมไปยืนตรงนั้นผมจะได้รับความคิดเห็นเหรอครับผมก็คิดว่าไม่ได้ครับมันก็ยิ่งสร้างความขัดแย้งสร้างความแตกแยกวันนี้เราต้องเดินเข้าหากันรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันมันถึงจะเดินไปข้างหน้าได้ครับไม่มีทิฏฐิไม่มีเจ้ายศเจ้าอย่างไม่มีความจำเป็นครับผมก็เหมือนผู้ใหญ่คนนึงที่ฝากอนาคตไว้กับเขาครับเขาก็อยากได้อนาคตที่เขาสามารถมองเห็นว่ามันดีกว่าเดิมได้ดังนั้นผมก็ต้องให้เกียรติเขาเขาก็ได้ให้เกียรติผมในระดับหนึ่งในการที่จะพูดคุยกันนะครับก็ไม่มีปัญหาละครับสรุปที่ฟังนักเรียนร้องเรียนวันนี้เนี่ยแสดงว่าไม่น้อยเลยที่สมเหตุสมผล
ฟังขึ้นถูกไหมครับโอ้ 90% ครับ 90% ที่เขาเสนอมาเนี่ยมันเป็น เหมือนกับปัญหาที่สุมอยู่ในภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดครับแต่ผมดีใจอย่างหนึ่งที่วันนี้น้องๆเขามีความสามารถในการที่จะแยกแยะแล้วก็พูดประเด็นต่างๆออกมาแล้วผมก็จะสามารถร่วมกันแก้ไขกับเขาได้ครับอันไหนที่ทำไม่ได้ผมก็จะบอกว่าผมทำไม่ได้หรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะทำเช่นเรื่องไหนบ้างครับท่านที่บอกว่าดูแล้วน่าจะยากหน่อยนะครับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์ผมไม่สามารถทำได้ทันทีแต่อีก2อาทิตย์นี้ผมอาจจะทำได้เพราะว่าผมต้องดูเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเขาด้วยครับเขาอยากจะมีช่องทางที่เขาร้องเรียนในเรื่องของบูลลี่งเรื่องของล่วงละเมิดทางเพศเรื่องของการใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสัก 2-3 อาทิตย์น่าจะทำเรื่องอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของชุดนักเรียนอะไรต่างๆผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะทำในส่วนตรงนี้นะครับก็รับฟังไว้แต่ผมคิดว่าน้องๆเขาไม่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นใหญ่เขาเอาเรื่องอะไรคุณภาพการศึกษาที่เขาคิดว่าน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้เป็นหลักมากกว่าครับครับครับผมปัญหาต่างๆเนี่ยดูแล้วคือจะต้องผ่านนายกไหมครับหรือว่าสามารถจัดการในกระทรวงได้เลยครับสามารถจัดการในกระทรวงได้เลยครับไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่าก็ต้องเรียนให้นายกทราบว่าแนวทางในการแก้ไขผมมีความคิดเห็นไงในส่วนของกระทรวงศึกษาอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับท่านนายกให้ความอำนาจในการบริหารจัดการตามความเหมาะสมที่มันไม่ได้เกี่ยวกับทางครม.หรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองครับแต่ก็เรียนให้ท่านทราบท่านก็รับทราบแล้วก็ขอให้เดินแก้ไขครับเพราะท่านเป็นห่วงเรื่องของการศึกษาไทยครับครับครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นกันมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือความเคลื่อนไหวในโรงเรียนต่างๆนะครับให้ท่านพูดแนวทางโดยรวมหน่อยครับอยากให้โรงเรียนรับมืออย่างไรทั้งคนที่นักเรียนที่ชู3นิ้วบ้างนักเรียนที่ผูกโบขาวเนี่ยครับครับผมคิดว่าทางโรงเรียนก็ต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็การอยากแสดงสัญลักษณ์นะครับวันนี้ผมก็ได้มีการพูดกันว่าเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าในช่วงเคารพธงชาติเนี่ยอย่าแสดงสัญลักษณ์ตรงนั้นไปแสดงทีหลังได้ไหมน้องๆเขาก็บอกว่าถ้าอยากเราอยากจะทำเพื่อในอนาคตเราจะได้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่พอยืนแล้วมี3นิ้วชูขึ้นมานะครับผมก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของน้องแต่ประเทศอื่นๆเวลาเขาเคารพธงชาติก็ทุกคนก็ยืนตรงเหมือนกันหมดนะครับทำทีหลังร้องธงชาติได้ไหม 2-3 นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่เขาก็บอกว่ายังทำไม่ได้เขาก็อยากทำอย่างที่เขาอยากจะทำผมก็บอกไม่มีปัญหาอะไรครับมันก็เป็นสิทธิของเขาผมไม่อยากให้เราสร้างความแตกแยกกันในสิ่งที่เป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพแต่แน่นอนครับต้องมีคนเห็นต่างต้องมีคนอยากให้ อะไรหยุดกระบวนการตรงนี้ผมคิดว่าวันนี้เราต้องมานั่งหาบาลานซ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เรามีโอกาสเจรจากันแล้วเดินไปข้างหน้าครับครับครับผมเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงชุดนักเรียนทรงผมซึ่ง2ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่กลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยเขาเคลื่อนไหวกันเยอะแต่ว่าเหมือนที่ท่านบอกก็คือว่าไม่ใช่ priority บนหรอครับที่เขาไปคุยกับท่านวันนี้ครับไม่ครับทรงผมโอเคครับเป็น priority บนครับชุดนักเรียนนะครับชุดนักเรียนก็เป็น priority ของเขาแต่ว่าผมกำลังจะตอบว่าในชุดนักเรียนเนี่ยผมทำไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่าในการมีระเบียบวินัยในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนนะครับในเรื่องของการทำงานในองค์กรในอนาคตนะครับมันก็มีหลายๆองค์กรที่ใส่ยูนิฟอร์มครับฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะพูดคุยกันได้รับฟังกันได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความคิดเห็นยังไงความปลอดภัยของนักเรียนถ้าไม่ใส่ชุดนักเรียนเดินเปะปะไปทั่วไปหมดเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กนักเรียนหนีโรงเรียนหรือไม่หนีโรงเรียนหรือว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆหลายคนก็โตเหมือนผู้ใหญ่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเป็นคนที่เราต้องห่วงใยและกังวลในเรื่องของความปลอดภัยครับครับวันนี้หนึ่งในกิจกรรมที่น้องๆเขาทำเนี่ยคือเป่านกหวีดแล้วคนก็นึกไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยอยู่ในการชุมนุมกปปส.นะครับในมุมท่านมองอย่างไรครับมันกระด้างกระเดื่องเกินไปไหมที่นักเรียนเนี่ยมาเป่านกหวีดใส่ท่านนะครับไม่ครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาที่เขาคิดว่าเป็นการแสดงออกนะครับอย่างหนึ่งนะเหมือนกับที่เขาชูสัญลักษณ์สามนิ้วตราบใดที่กระบวนการตรงนี้เนี่ยไม่ยกระดับจนถึงขนาดที่เรามาชุมนุมกันแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศกระทบในช่วงโควิดวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราทำมาได้ดีแต่ถ้าหากเราไม่มีความมั่นคงในเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเศรษฐกิจจะทรุดไปกว่านี้ครับแล้วเราจะไม่สามารถ
มาสร้างอนาคตให้เด็กๆเหมือนน้องๆอย่างที่เขาฝันใน 90% ที่เขาพูดมาถึงปัญหาในวันนี้ครับผมเอาเนี่ยนะครับให้ท่านปิดท้ายบอกอะไรกับประชาชนบอกอะไรกับนักเรียนหน่อยครับครับผมคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเหมือนอย่างวันนี้นะครับจะลดความกดดันในหลายๆเรื่องนะครับคนที่อาจจะอยากให้เป็นอย่างอื่นก็เป็นธรรมดาครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ผมได้รับฟังความคิดเห็นของน้องๆและผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงนะครับก็อยากจะให้ทุกคนกล้าแสดงออกแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับครับว่าเดี๋ยวนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงไปในระดับนึงนะครับเราอาจจะอยากได้ในสิ่งที่เราเคยอยากได้มาแต่วันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วแต่ผมยังมั่นใจครับว่าถ้าหากว่าเราร่วมมือกันเปิดรับฟังความคิดเห็นเราจะพาประเทศชาติรอดไปได้ขอบคุณมากครับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเป็นจังหวะตอนเวลาประมาณ 5:00 น.นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่น้องๆเนี่ยเค้าเริ่มปราศัยนะครับคุณณัฐพลเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่กระทรวงนะครับแล้วกลุ่มนักเรียนเนี่ยก็เป่านกหวีดแล้วก็ส่งเสียงโห่ร้องดังสนั่นนะครับเรียกร้องให้คุณณัฐพลเนี่ยลาออกจากตําแหน่งนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณณัฐพลก็ได้ขอว่าจะขึ้นปราศัยเพื่อพูดคุยชี้แจงกับกลุ่มนักเรียนแต่ว่ากลุ่มนักเรียนเนี่ยเขาก็ยืนยันบอกว่าเอ๊ะคุณณัฐพลเนี่ยต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ตามแต่ว่าก็ศักดิ์และสีก็คือเท่าเทียมกันกับคนอื่นทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ต้องไปต่อคิวเพราะว่ามันมีคิวคนอื่นที่ปราศัยก่อนหน้านี้นะครับท่ามกลางเสียงโห่ร้องของบรรดานักเรียนที่ตะโกนพร้อมกันนะครับว่าไปต่อแถวไปต่อแถวไปต่อแถวพร้อมกับเสียงเป่านกหวีดดังสนั่นนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกคุณณัฐพลก็ให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าหลักใหญ่ใจความเอาเรื่องของสาระก่อนนะสาระปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดนักเรียนเรื่องทรงผมเรื่องระบบการศึกษานะครับเรื่องหลักสูตรการศึกษาเรื่องไซเบอร์บูลลี่เรื่องการเปิดช่องทางอะไรต่างๆเนี่ยสาระของมันเนี่ย 90% กระทรวงเนี่ยเห็นด้วยกับนักเรียนนะครับเราก็จะนำไปปฏิบัติหลายอย่างนั้นก็กำลังปฏิบัติอยู่อันนี้เป็นเสียงของฝั่งคุณณัฐพลนะครับทางด้านฝั่งของน้องๆนักเรียนเนี่ยก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์กันบอกว่าวันนี้ก็มาพูดเพราะว่าที่ผ่านมานั้นความเคลื่อนไหวในโรงเรียนก็มีเยอะวันนี้ก็มาเคลื่อนไหวถึงที่กระทรวงนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงนั้นเร่งแก้ปัญหาต่างๆคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวสารองค์ความรู้และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจชวนคุณผู้ชมทุกคนนะครับกดปุ่ม Subscribe เอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่สำคัญจากทีม Workpoint News และรายการ Workpoint Today ครับ